นะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเย้นะฮะยินดีด้วยสำหรับคนที่มีใครอยู่ตั้งแต่เช้าบ้างฮะนี่มีตั้งแต่เช้าสาวกฟลัตเตอร์ใช่ไหมครับที่ยกกันนี้คือเขียนฟลัตเตอร์กันทุกคนเลยไหมฮะไม่นะฮะเยี่ยมสุดๆเลยเยี่ยมเลยนะฮะก็คือมาเอาความรู้ก่อนถูกไหมฮะตอนเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นไฟเบสนะครับแล้วก็คนที่อยู่ถึงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายนะฮะไม่รู้ตอนที่กดดูตั๋วกันแต่ละคนเนี่ยได้ดูรายละเอียดไหมฮะว่าข้างล่างเขาจะแจกอะไรได้ดูไหมฮะไม่ได้ดูเลยเหรอในหน้าซื้อตั๋วมันจะมีบอกอยู่ว่าตอนช่วงท้ายเขาจะลัคกี้ดอแจกอะไรอ้าวไม่ได้ดูของดีนะก็รีบๆเปิดลิงก์เลยลิงก์มันมีอะไรอยู่ข้างล่างวะนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีลัคกี้ดอแจกสวักของ Google กันด้วยนะครับเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอะไรแต่ถ้าใครใจร้อนก็ไปดูในลิงก์เอานะครับมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับสำหรับหัวข้อที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้นะครับก็คือเป็นบริการตัวหนึ่งใน Firebase นะครับซึ่งผมมีโอกาสได้ไปพูดมาหลายประเทศแล้วนะฮะแล้วก็เก็บคำถามจากนักพัฒนาหลายๆประเทศเนี่ยมาด้วยวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนด้วยว่าคำถามที่ผมได้จากนักพัฒนาในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นอะไรบ้างที่น่าสนใจตอนท้ายของรายการนะครับขอแนะนำตัวอีกทีครับผมจิรวัฒน์การันวิทยาการนะครับชื่อเล่นชื่อตีนะครับเป็น Firebase GDE นะครับของประเทศไทยนะครับ Firebase คนที่2ใน Southeast Asia ของพวกเรานะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดวันนี้ชื่อว่า Protect Your Backends นะครับ with Firebase App Check นะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ขอแนะนำแพลตฟอร์ม Firebase ให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ Firebase นะครับเป็น Mobile App Development Platform นะครับสามารถที่จะเอาไปพัฒนาเกมแชทบอทเว็บนะครับ Android iOS นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนี่ก็ได้หมดเลยนะครับที่มีบริการอยู่มากมายนะครับเกือบ20บริการณวันนี้นะครับโดยบริการทั้งหมดใน Firebase เนี่ยจะถูก divide เป็น3 category หลักๆนะครับที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็พัฒนาบริการออกมาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในกลุ่มแรกเราตั้งชื่อกลุ่มว่า build นะครับ product ในกลุ่มนี้นะครับก็เอามาช่วยให้เราเขียนแอปได้เร็วขึ้นเขียนเว็บได้เร็วขึ้นนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็น Firebase authentication ในห้องนี้มีคนใช้ Firebase authentication ในการทำ log in log out ทำระบบ member มั้ยครับสะดวกสบายใช่ไหมครับไม่ต้องมา4ตุบใช่ไหมฮะตั้งแต่ซีโร่นะฮะงงเลยนะฮะ4ตุบคืออะไรนะฮะไม่แก้เลยนะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมเซตอัพนั่นเองนะฮะคนยังงงเฮ้ยอะไรวะพี่ติ๋มพูดอะไรวะ4ตุบนะฮะไม่ต้อง build from scratch นะครับเอาง่ายๆอย่างนั้นละกันนะครับมี cloud storage for firebase นะครับให้เราฝากไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์จาก cloud ได้นะครับเรามี cloud function for firebase นะครับใครที่สร้างแชทบอทเนี่ยตามผมก็จะใช้ cloud function เนี่ยสร้าง endpoint ได้หรือว่าเขียนโปรแกรมมาอินเทอร์แอคร่วมกับ Firebase ฟีเจอร์อื่นๆได้ด้วยนะครับมี Firebase Hosting ให้เรา deploy เว็บขึ้นไปอยู่บน Cloud นะครับมี CDN รอบโลกฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมี Cloud Firestore Real-Time Database นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL นะครับให้เราได้ใช้กันหลายๆคนก็น่าจะใช้นะครับเพราะว่าจากโพลของนักพัฒนาไทยเนี่ยตอนนี้ Cloud Firestore มาแรงแซงเป็นอันดับที่1นะครับของคนใช้บริการใน Firebase นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับไม่ได้ทั้งหมดนะเป็นแค่ตัวอย่างในกลุ่มของ build นะครับในส่วนที่2นะครับ category ที่2ใน product ที่เราไปสังกัดอยู่นะครับมันชื่อว่า release and monitor นะครับอันนี้แหละจะช่วยให้เรามา improve app quality นะครับไม่ว่าจะเป็น Crashlytics นะครับใครเป็นนักพัฒนา mobile application ไม่ติด Crashlytics ก็ถือเป็นเรื่องที่บาปนะครับเป็นเรื่องบาปหนานะครับ Crashlytics เป็น Crash Reporting อันดับหนึ่งของโลกนะครับที่มีแอปนะฮะ install แบบไม่ซ้ำกันกว่า 3,000 แอป 3,000 ล้านแอปเลยนะครับคือเยอะมากๆนะครับdevice นะครับที่ใช้งานอยู่นะครับโทษทีฮะคือเยอะมากๆ Crash Reporting ก็คือยังไงฮะ Crashlytics ก็คือเวลาเราพัฒนาแอป user download ไปเล่นเกิด crash นะครับมันก็จะมีอีเมลส่งมาหากับนักพัฒนานะครับบวกกับข้อมูลใน Firebase Console ว่าที่นักที่ผู้ใช้เราเนี่ยเจอ clash เนี่ยเจอ clash ตอนกี่โมงเจอที่ device อะไรเจอที่ network อะไรบรรทัดที่ clash เนี่ยโค้ดอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่อะไรพังนะครับตัวนี้ก็ให้ใช้บริการฟรีมี Firebase Performance Monitoring นะครับเอาไว้ติดกับแอปกับเว็บก็ได้ดูว่า API ตัวไหนโหลดช้าโหลดเร็ว API ตัวไหนตายนะครับมี Firebase Test Lab นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีทีม Automate Test นะครับอยู่ในทีมนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Firebase Test Lab นะครับในการที่จะ deploy แอปนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับให้โรบอทมันจิ้มให้เรานะครับได้ด้วยมีผลออกมาเป็นภาพเป็น journey แล้วก็เป็นวิดีโอให้เราได้เห็นด้วยนะครับ
โซนสุดท้ายนะครับก็คือโซนของ engage นะครับให้เราใกล้ชิดให้เรารู้จักนะครับผู้ใช้ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับในนี้ก็จะมี in app messaging เมื่อกี้มีนุ้ยพูดถึงนะครับมี face based cloud messagingตัวส่ง push notification เข้าเครื่องนะครับฟรีๆทั้ง Android iOS นะครับมี5 based prediction machine learning ที่จะทำให้เราได้เดานะครับว่า user ของเราอยากที่จะทำบลาบลาตามที่เรากำหนดหรือไม่กลุ่มไหนบ้างที่อยากจะทำอะไรสักอย่างนะครับ AB testing ที่หนุ่ยเล่าไปแล้วนะครับ5 based dynamic link นะครับเป็นต้นไอ้พวกนี้คือ product ที่อยู่ใน5 based ทั้งหมดที่แบ่ง category ออกมานะครับแต่สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้เป็น product ที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อกี้สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของ security นะครับหรือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองในการพัฒนาแอปหรือเว็บขึ้นมานะครับถ้าพูดถึง security นะครับผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าพอถ้าเรามานั่งกินข้าวกันแล้วเราก็มาพูดเรื่อง security เป็นยังไงฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่ฟังดูยากนะฮะฟังดูน่าเบื่อนะครับฟังดูแบบว่าเข้าถึงไม่ค่อยได้อะนะฮะนี่เฉพาะในเดฟเองยังยากเลยนะฮะเอาคนอื่นมานั่งฟังเราด้วยเรื่อง security เป็นไงฮะมึนแน่นอนนะยืนงงในดงเดฟแน่นอนถูกไหมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากแต่ถามว่ามันสำคัญไหมมันสำคัญมากนะครับในคนที่พัฒนาเซอร์วิสแล้วก็บริการที่อยู่ในโลกของดิจิทัลณวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแบบ individual developer นะครับทำงานคนเดียวพัฒนาเซอร์วิสขึ้นมาคนเดียวหรือคุณจะเป็นแบบ enterprise team นะครับเป็นทีมใหญ่ๆที่ทำงานอยู่ในองค์กรนะครับเซอร์วิสแล้วก็บริการของคนนะครับก็มีความสำคัญที่จะต้องใส่ใจเรื่องของความปลอดภัย security เพราะการ leak ทุกครั้งนะครับมันมีค่ามันมีมูลค่าของมันที่เราต้องเสียสูญเสียไปนะครับแน่นอนว่าการลีกมันนำพามาซึ่งคอสนะครับที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้แหละฮะผมจะมาบอกอีกหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งบริการใน Firebase ที่จะช่วยให้แอปหรือเว็บหรือบริการของคุณเข้มแข็งขึ้นมาได้และคุณจะเสียคอสในส่วนที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียน้อยลงไปอีกครับนะฮะขอพูดถึง Firebase Security ในปัจจุบันที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินไปแล้วก่อนนะครับอันดับแรกก็คืออ้าวทำไมสไลด์ผมเปลี่ยนแล้วสไลด์ข้างบนมันไม่เปลี่ยนแป๊บนึงนะฮะมาแล้วนะฮะมันจะมี Firebase Authentication ก่อนหน้านี้ที่ทำงานร่วมกับ Firebase Security Rules นะครับในการที่จะปกป้อง User Data นะครับไม่ว่าจะเป็น Cloud Storage for Firebase นะฮะไฟล์เนี่ยเราสามารถจะกำหนดได้ว่าใครที่เข้ามา read ไฟล์ part ไหนได้บ้างนะครับหรือเข้ามา write มาอัปโหลดไฟล์ part ไหนได้บ้างนะครับรวมถึงทำงานร่วมกับ Real Time Database and Cloud Firestore เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่า User คนไหนที่มีโอกาสจะอ่านข้อมูลใน part ต่างๆได้หรือเข้ามา write ข้อมูลใน part ต่างๆได้อันนี้ Firebase มีตั้งแต่แรกแล้วมีมาเนิ่นนานและหลายๆคนก็ใช้อยู่แล้วผมมั่นใจนะครับเพียงแต่ว่ามันยังมีแกปอยู่อีกนิดนึงที่ Firebase มองเห็นว่ามันน่าจะยังต้องปิดเพิ่มเติมได้นะครับก็คือเวลาที่เราทำเซอร์วิสแล้วก็บริการ1ตัวขึ้นไปบนโปรดักชันแน่นอนมันไม่ใช่ออฟไลน์นะฮะอยู่บนคลาวด์บ้างออนพรีมิสบ้างก็แล้วแต่นะครับเซอร์วิสตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้บนออนพรีมิสได้ด้วยนะครับผมแอบบอกใบ้ไว้ตอนท้ายก่อนนะครับใครที่มีเซอร์วิสออนพรีมิสอยู่ก็ใช้ได้นะฮะแน่นอนว่าบริการของพวกเราออนไลน์ 99.99999% ออนไลน์แน่นอนนะครับมันเป็นไปได้ครับที่เวลามีคนเข้ามา call service พวกเราจะ call ผ่าน API จะ call ผ่าน SDK ของพวกเราเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะมี request แปลกปลอมหรือ request จากผู้ไม่หวังดีมาเรียกใช้บริการของพวกเราจริงไม่จริงนะฮะเริ่มมองคิดกลับไปตัวเองเฮ้ยของเรามันปลอดภัยพอหรือยังนะฮะเรา service API ละกันง่ายๆนึกถึง API ละกันนะฮะ API ที่พวกเราทำเนี่ยคนอื่นแม่งไม่รู้จริงเปล่าวะนะฮะเฮ้ยของเรามันอยู่ในแอปเว้ยคนอื่นมันดูไม่ได้ดีคอมไพล์มันออกมาได้ป่าววะนะฮะคิดเริ่มคิดแล้วใช่ไหมฮะหรืออยู่บนเว็บเนี่ยไปวิวซอร์สแล้วมันเห็นป่าววะไปอินสเปกแล้วมันเห็นเน็ตเวิร์กวิ่งป่าววะ API เราอย่างเงี้ยนะฮะมันปลอดภัยพอหรือยังนะครับแน่นอนครับตัวนี้แหละครับ Firebase App Check นะครับจะช่วยมา validate นะครับมา verify request ต่างๆที่วิ่งเข้ามาสู่เซอร์วิสหลังบ้านของพวกเราไม่ว่าเซอร์วิสนั้นจะโฮสต์อยู่บน Firebase หรือเซอร์วิสนั้นจะโฮสต์อยู่บน on premise ของทุกคนนะครับบริการตัวนี้จะเป็น extra layer นะครับที่เข้ามาช่วยทุกคนนี่คือ Firebase App Check นะครับ Firebase App Check นะครับเป็น extra layer ที่มาครอบมาคลุมนะครับ service แล้วก็บริการหลังบ้านของทุกคนนะครับเป็นเหมือน barrier นะฮะที่ปกป้องนะครับที่จะ validate จะ verify คนที่จะเดินเข้ามานะครับถ้าเป็นคนที่ถูกต้องมันก็จะปล่อยให้ไปเรียกข้อมูลไปไลค์ไปลีดข้อมูลได้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มันจะเตะทิ้งตั้งแต่แรกเลย
นะครับมันจะเตะทิ้งตั้งแต่แรกให้พวกเราเลยเพราะฉะนั้นนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยลดคอสของทุกคนในกรณีที่มีคนมาโจมตีพวกเรานะครับหรือคนที่ไม่หวังดีมา request API หรือ SDK ของพวกเรานั่นเองต้องมั่นใจว่าเป็นของเป็นแอปของเราเป็นเว็บของเราเท่านั้นที่จะเรียกได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและ Firebase App Check เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่เข้ามาฟังวันนี้นะฮะเอาไปใช้ได้เลยนะครับดีกับทีมแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่อง Firebase App Check ลงไปดีเทลอีกสักนิดหนึ่งนะครับ Firebase App Check เนี่ยนะฮะตอนนี้มันทำงานร่วมกับได้ทั้ง product ใน Firebase นะครับไม่ว่าจะเป็น Firestore Real-Time Database มันปกป้องนะครับการที่ user เนี่ยการที่มี request เข้ามาแล้วจะเข้าไปแตะพวก database ของพวกเรา storage ของพวกเราเนี่ยมันช่วยปกป้องได้นะครับ Google Cloud นะครับอย่าง Cloud Run นะครับหลายๆคนผมเชื่อว่าใช้ Cloud Run อยู่นะตอนนี้ latency มันต่ำนะครับหลายคนเลือกใช้ Cloud Run มันช่วยเป็น extra layer ขั้นก่อนที่จะไปแตะ service ใน Cloud Run ได้นะครับหรือใครใช้ RPG อยู่นะครับมันเป็น proxy ด้านหน้าเลยก่อนที่จะไปแตะ RPG ได้นะครับรวมถึงอันสุดท้าย API endpoint นะครับแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่บนคลาวด์หลายคนมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ on premise ของตัวเองนะครับมันสามารถจะนำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์แบบ on premise ของพวกเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับลักษณะการทำงานของ Firebase App Check ก็ดูง่ายๆจากภาพนี้นะฮะง่ายๆเลยนะครับถ้าผมมี2 request request นึงเป็น request ที่ถูกต้อง request ที่ถูกต้องคืออะไร request ที่มาจากแอปของพวกเรา Android app iOS app ที่ผลิตจากพวกเราที่เรา release ผ่าน Google Play App Store นะครับมาจากพวกเราถ้าเขามาถูกหรือเว็บด้วยนะมาจากโดเมนที่ถูกต้องมาจากโฮสต์ที่ถูกต้องนะครับไอ้เส้นสีเขียวพอมันมาเจอด่านที่เป็น barrier นะครับที่มันเป็น App Check นะครับ App Check ก็จะบอกว่าแกผ่านนะฮะแกคือคนที่ถูกต้อง verify แล้วเข้าเมืองได้นะครับก็สามารถที่จะไปแตะบริการใน back end ของพวกเราได้นะครับแต่ในกรณีเดียวกันนะครับถ้าแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีนะครับได้ API เราไปแล้วก็เป็นไงฮะเปิด command line มานะฮะจัด performance test ให้พวกเราหน่อยที่สักชุดหนึ่งนะฮะแบบนี้จะไม่ผ่านแน่นอนเพราะมัน verify ได้ว่ามันไม่ได้มาจาก legacy device หรือ device ที่มันถูกต้องนะครับหรือว่ามาจากแอปของพวกเรานะครับที่มีตัวเขาเรียกว่า genuine app นะฮะที่มาจากการไซน์ที่ถูกต้องแบบนี้มันก็จะติดอยู่ตั้งแต่บาเรียแล้วเข้ามาแตะเซอร์วิสของพวกเราไม่ได้นะครับและถ้ายิ่งดีไปกว่านั้นถ้าคุณใช้บริการตัวอื่นๆใน Firebase เช่น Cloud Firestore หรือว่า Real-Time Database ด้วยแล้วเนี่ยครับเขามี security rule ไอ้ตัว Firebase App Check เนี่ยมันเป็น barrier ที่อยู่นอก security rule อีกยังไม่ทันได้มาเข้ามาแตะ security rule ของเราเลยนะครับว่า user คนไหนมีสิทธิ์จะอ่านผ่านไหนบ้างยังไม่ต้องถึงตรงนั้นเลยมันอยู่วงนอกเตะให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ request แปลกปลอมจะเข้าถึง back end ของทุกคนหายไปได้เลยนะครับตัดออกไปได้เลยนะครับสบายมากใครที่ฟังผมอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นสาวกนะฮะ Firebaser นะครับเป็นคนที่ใช้ Firebase อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Cloud Firestore Real Time Database นะครับ Cloud Storage for Firebase นะครับหรือ Cloud Function for Firebase นะครับ4ตัวนี้นะครับ officially support จากทีม Firebase นะครับใครใช้บริการ4ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับ App Check นะครับในการที่จะปกป้องบริการที่คุณใช้เหล่านี้ได้ทันทีนะครับแล้วก็ just a few lines of code นะครับเขียนโค้ดแค่ 2-3 บรรทัดคุณได้ protection อันนี้ไปแล้วนะฮะแบบง่ายๆเลยนะฮะอ่ะผมจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักการทำงานรู้จักการทำงานเบื้องต้นไปแล้วนะฮะมาดู behind the scene บ้างดีกว่าว่าตัว Firebase App Check เนี่ยเขาทำงานยังไงนะฮะ behind the scene เขามีใครมาเป็นคนที่คอยบอกว่าผมบอกว่าเป็น barrier แล้วก็มีคนคอยตรวจตั๋วใช่มั้ยฮะเดินตรวจตั๋วแล้วก็ให้ผ่านไม่ให้ผ่านใช่มั้ยครับนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูตม.นะฮะเหมือนเข้าประเทศนะฮะว่าตม.ที่เขามาใช้ทำงานร่วมกับ Firebase App Check เนี่ยเป็นยังไงบ้างในตอนเปิดตัวนะครับของ Firebase App Check เนี่ยนะครับเขาก็มีบริการที่เป็นเขาเรียกว่า Attestation Provider หรือคนที่คอยตรวจสอบคนที่คอย Verify Request ที่มันแปลกปลอมเนี่ยหรือถ้าเอาเข้าใจง่ายๆก็ตรวจคนเข้าเมืองอ่ะนะฮะตม.ตรวจคนเข้าประเทศนะครับว่าคุณแบบ Valid Visa หรือเปล่านะฮะก็มีบริการอย่าง Android เรามี SafetyNetนะครับที่ให้ทุกคนได้ใช้นะครับเรามี device check ในฝั่ง iOS นะครับเรามี recaptcha v3 นะครับจากฝั่งเว็บพูดถึง recaptcha นิดนึงวันก่อนผมไปฟังนายอาร์มมานะฮะโอ้เป็นแฟนนายอาร์มเหมือนกันหลายคนก็เป็นแฟนผมเชื่อนะฮะเขาพูดถึง recaptcha นี่ผมก็แอบดูสนุกมากนะฮะ recaptcha v3 กับ recaptcha v2 ต่างกันยังไงใครรู้บ้างฮะยกมือหน่อยฮะ
ือมีชาเลนจ์กับไม่มีชาเลนจ์นะฮะมีให้คลิกภาพกับไม่มีคลิกภาพ V2 คือรีแคปชั่นรุ่นที่มันมีภาพให้ทุกคนถามว่าอันไหนเสืออันไหนสิงโตอันไหนป้ายไฟจราจรอันนั้นน่ะคือจะมีชาเลนจ์ให้พวกเราทำเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราไม่ใช่บอทนะฮะแต่รีแคปชั่น V3 จะไม่มีชาเลนจ์ให้พวกเราทำมันจะดูจากอัลกอริทึมที่ตัวคนเนี่ยไปใช้งานบริการของพวกมันเช่นเขาเล่าอย่างในอาร์มเล่าว่าแบบคนที่เข้ามาใช้เนี่ยกดติ๊กแบบอลาวแบบเร็วไม่เร็วอะไรประมาณนี้นะครับไปดูรายละเอียดได้นะครับรีแคปชั่น VT เนี่ยก็คือเป็นการที่ดูว่าอัลกอริทึมของเขาเป็นคนประเมินเองว่าคนคนนี้จะเป็นบอทหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นรีแคปชั่น V3 ที่ใช้กับ Five Base App Check ไม่มีชาเลนจ์ใดๆให้ยูเซอร์ต้องทำเพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะ smooth as usual นั่นเองนะครับฝั่งของFlutter นะครับเราซัพพอร์ต Flutter ด้วยนะครับมีครบเลยทั้ง SafetyNet Device Check แล้วก็ ReCAPTCHA V3 ใครจะทำเว็บผ่าน Flutter ก็ใช้ ReCAPTCHA V3 ได้และนอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่ผมพูดไปตรงนี้ใครมีแพลตฟอร์มอื่นที่อยากจะทำงานร่วมด้วยก็สามารถจะใช้ Custom นะครับตัว Attestation ได้ด้วยนะครับและหลังจากเปิดตัวไปนะครับตัวฝั่งของ Firebase นะครับทีม Firebase ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ App Check นะครับเขาก็เพิ่มตัว Attestation หรือตม.นะครับเพิ่มให้พวกเราได้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับเขาได้ทำงานร่วมกับทีม Google Play นะครับออกตัว Play Integrity นะครับ Officially จาก Google Play เลยนะครับในการตรวจสอบแอปว่าแอปของคุณถูกไซน์มาจากคีย์ที่ถูกต้องไหมมาจากแอปของคุณจริงๆนะครับมาจาก device นะฮะที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่เครื่องแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่เครื่องที่แบบซิมูเลเตอร์หรือเป็นเครื่องปลอมขึ้นมาอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับรวมถึงแอปของคุณมาจาก Google Play จริงๆหรือเปล่าก็คือ Play Integrity จะช่วย verify เรื่องนี้ได้นะครับตัวฝั่ง iOS ก็มีเพิ่มเหมือนกันก็มีฝั่ง App Attest นะครับคราวนี้เขาบอกว่าเป็น more advanced นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ advanced สูงขึ้นไปอีกนะครับกว่า device check นะครับในการตรวจสอบนะครับแอปที่จะเข้ามาใช้งานเซอร์วิสของพวกคุณนะครับแล้วก็มี recapture enterprise นะครับให้ด้วยในกรณีที่เว็บของคุณ recapture v3 มีโควต้าให้ทุกคนได้ไปใช้เลยทันทีกลับบ้านนะครับฟรี1ล้าน request ต่อเดือนนะครับ1ล้าน request ต่อเดือนถ้าเกินมีอยู่2ทางอันนี้กรณีคนทำเว็บนะฮะ recapture ถ้าเกิน1ล้านถ้า user ถ้าเกิดว่าคุณเอาไป implement แล้ว user คุณมีเยอะกว่าเกินเรียกเดือนนึงมากกว่าล้าน request นะครับมีอยู่2ทางทางที่1Submit ไปขอฟรีๆได้นะครับ Submit ไปได้นะครับมีหน้าเว็บมีลิงก์อยู่ด้วยนะครับกับทางที่2ก็คือจ่ายเงินไปเลยนะครับเอาเงินซื้อความสำเร็จนะครับกับใช้งาน Recapture Version Enterprise นะครับก็จะใช้งานได้แบบยาวๆ Pay As You Go เลยทีเดียวนะครับฝั่งของ iOS กับ Android นะครับก็จะมีลิมิตในการใช้งานตัวไม่ว่าจะเป็น Play Integrity หรือ App Attest เอง App Attest ก็ต้องไปดูที่ฝั่ง iOS เองนะครับแต่ว่าผมรู้ของฝั่ง Android นะครับให้ใช้10,000ครั้งนะครับต่อวันนะฮะถ้าเกิน10,000ครั้งต้องซับบิตไปขอเพิ่มโควต้าเหมือนกัน10,000ครั้งต่อวันนะครับก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าพวกเราไปใช้มันจะเกินหรือเปล่านะครับแต่ในช่วงเดฟมั่นใจได้ว่าไม่เกินนะฮะแล้วก็ถัดไปนะครับหลายๆคนก็คงจะงงว่าพอมันมี2อันให้เลือก3อันให้เลือกแบบนี้นะครับเราจะเลือกอันไหนดีโดยเฉพาะฝั่งของ iOS ครับนะฮะฝั่ง Google Play เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะครับถ้าใครที่อยากจะใช้งานเกิน 10,000 เนี่ยคุณไปฝั่งที่เขาแนะนำอยู่แล้วก็คือ Play Integrity หลายๆคนก็อยากจะไปใช้ของฝั่ง Google Play เองอยู่แล้วนะฮะไม่น่าพลาดแต่ฝั่ง iOS เนี่ยจะใช้ Device Check หรือว่า App Attest นะฮะใช้อันไหนดีนะครับเขาบอกว่าใครที่เหลือที่จะให้เลือกนะครับระหว่าง2ตัวนี้ที่เป็น Attestation Provider เนี่ยให้เลือกจากถ้าเป็น iOS ถ้าคุณเขียนแอปแล้วซัพพอร์ต iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน14เป็นต้นไปนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้ App Attest ได้เลยเพราะApp Attest Compat กับ iOS เวอร์ชัน14เป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าคุณพัฒนาแอปนะครับที่มีเวอร์ชันต่ำกว่า14แต่มากกว่า11นะครับ iOS มากกว่าเวอร์ชัน11เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้2อย่างร่วมกันได้ก็คือ Device Checks and App Test นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าใครใช้ที่ต่ำกว่าเวอร์ชัน11ผมเข้าใจว่าคงจะมีน้อยแบบน้อยมากๆแล้วนะครับในไทยก็สามารถไปใช้อันที่เป็น Custom Attestation ได้นะครับดูใน Document ได้ห้องนี้มีคนพัฒนา iOS app อยู่ในห้องนี้บ้างไหมฮะเย้ yeah, นะฮะมีบ้างนะฮะก็ดีใจแล้วนะครับ Firebase เป็นแพลตฟอร์มที่รักกับทุกแพลตฟอร์มนะฮะถัดไปนะครับเมื่อกี้ผมได้พาทุกคนไปรู้จักเบื้องหลังตัวแรกก็คือตม
นะฮะได้รู้จักตม.แล้วคราวนี้มาดูกระบวนการของตม.ดีกว่าว่าเวลามีคนเดินเข้ามาที่ด่านเนี่ยตม.ก็ทำอะไรกันบ้างนะครับมาดูว่าตม.ทำอะไรนะครับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าแอปเช็คโทเค็นแอปเช็คโทเค็นเหมือนวีซ่าละกันนะฮะแล้วก็มี time to leave ก็คือวีซ่าทุกอันที่เราไปขอนะครับมันไม่ได้ตลอดการนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่มันจะหมดอายุอยู่ถูกไหมครับ time to leave เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่กำหนดว่าวีซ่านั้นหมดอายุแล้วหรือยังนะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างแอปขึ้นมา1ตัวนะครับผมจะทำแอปขึ้นมา1อันนะครับโดยแอปของผมมีการไปเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็คือ Cloud Firestore ผม write data นะครับข้อมูลของตัวเองเก็บเข้า Cloud Firestore read data จาก Cloud Firestore แล้วผมก็ Android app ของผมก็เลือกใช้ Play Integrity นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลย Next Generation ของ App Attestation Provider นะครับมาติดตั้งเพื่อตรวจสอบ request แปลกปลอมนะครับอ่ะวิธีการทำงานเป็นอย่างนี้ครับหลังจากที่ user เปิดแอปขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะซ้ายมือของทุกคนนะไอ้ขวามือของทุกคนก็คือฐานข้อมูลนะสัญลักษณ์นี้เป็น Cloud Firestore ซ้ายสุดนะครับก็คือเป็น Firebase back app app check back end นะครับของฝั่ง Firebase นะครับวิธีการก็คือว่าพอเปิดแอปมาปุ๊บนะครับมันจะไปทำการ issue ตัว app check token ออกมาก่อนนะครับนะฮะเราไปติดเราใช้ตัว Play Integrity ใช่ไหมครับตัวแอปจะมี request นะครับไปขอตัว App Check Token ออกมานะครับไอ้โทเค็นที่ออกมาจะติดมาด้วยกับชีวิตนะฮะมีชีวิตที่จำกัดมีอายุที่จำกัด Time to Leave ออกมาด้วยและทุกครั้งที่มี request ออกไปข้างนอกนะครับมันจะแนบไอ้โทเค็นตัวเนี้ยไปกับทุก request เลยนะครับ along with the request เลยนะครับในกรณีที่เราส่งข้อส่ง request ไปขอข้อมูลจาก Cloud Firestore ผมอยากจะ read ข้อมูลจาก database ออกมานะครับมันก็จะแนบ app check token ไปด้วยนะครับตัว Firebase app check ที่ติดอยู่นะครับมันจะเป็นตัวที่ตรวจสอบเลยว่า app check token ที่เข้ามาเนี่ยมันยัง valid มั้ยมันยังถูกต้องมันยังมีอายุอยู่มั้ยนะฮะถ้า valid นะครับยังมีอายุอยู่มันก็จะให้ผ่านไป query data ออกมาได้นะครับแล้วในกรณีที่ไม่ว่ามันจะเป็นผิดนะฮะมันจะไม่ valid หรือว่ามันจะหมดอายุแล้วก็ตามนะครับมีคนแปลกปลอมก็ตามนะครับไอ้ตัวที่ตรวจสอบหรือเป็นตม.นี่แหละมันจะเป็นคน reject นะครับไม่ให้เข้าไปแตะ database ของเราได้วิธีการก็คืออย่างนี้ฮะถ้าในกรณีที่ไม่ใช่ valid นะคือกรณีที่มันหมดอายุนะครับ time to leave นะครับสมมติเราเซตไว้นะฮะ1วันแล้วมันหมดอายุแล้วเป็น app check token ตัวเดิมมาเรียกใช้งานมันจะทำงานใน background นะครับแบบที่ user ไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะไม่ได้เสียเจอร์นี่การทำงานนะครับยังสมูทเหมือนเดิมนะครับมันจะทำการแบ็กกราวด์นะครับไปรีเควสต์นะครับขอตัวรีเพอร์ฟอร์มแอสเซสเทชันใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้แอปเช็คโทเค็นตัวใหม่ออกมาใช้นะครับมันจะทำงานให้อัตโนมัติเราไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเลยนะครับ SDK จัดการให้พวกเราหมดนะครับพอได้แอปเช็คโทเค็นตัวใหม่เข้ามาเราก็ส่งแนบไปกับรีเควสต์ตลอดนะครับกับตอนที่เราไปรีเควสต์ไปคิวรี่ data ไปไรท์ datamันก็จะอนุญาตให้เราเข้าไปแตะ database ได้นั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะฮะหลักการขอพูดถึง time to leave เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ TTL หรือ time to leave นะครับใน TTL นะครับเราสามารถที่จะ tweak นะครับเราสามารถที่จะ custom เวลาเองได้นะไม่ต้องขึ้นกับ Firebase อย่างเดียวว่ามันจะต้องเป็น1วัน1ชั่วโมงหรือเปล่านะครับเรา tweak ได้ขึ้นอยู่กับ service แล้วก็บริการเราสามารถเลือกได้ให้มันเหมาะสมกับเซอร์วิสแล้วก็บริการที่พวกเราพัฒนาถ้าเราทำเซอร์วิสแล้วก็บริการที่ต้องการ high security นะครับเช่นคุณอาจจะทำ financial app ถูกไหมครับแล้วคุณต้องการที่จะ security สูงๆคุณก็จะกำหนด time to leave ให้เป็นยังไงฮะให้สั้นให้สั้นเข้าไว้เพราะอะไรฮะถ้ามัน leak นะครับโอกาสที่มันจะมีอะไรผิดพลาดก็จะน้อยลงนะครับเราสามารถคัดต้อมได้ต่ำที่สุดนะครับสำหรับ time to leave อยู่ที่30นาทีนะครับและ time to leave สูงที่สุดที่เราสามารถตั้งได้สมมติแอปผมเป็นแอปเกี่ยวกับอ่านคอนเทนต์หรือเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ได้ซีเรียสมากสำหรับเรื่อง security เราก็กำหนดให้มันยาวๆไปได้เลยการกำหนดสั้นกับการกำหนดยาวมันก็จะมีผลกับการที่เราจะไปกินโควต้าของ attestation provider นึกออกไหมครับที่เมื่อกี้เราบอกว่า Pre-integrity เราได้ 10,000 ครั้งต่อวัน Recaptcha เราได้ 1 ล้านครั้งต่อเดือนอันนี้ก็จะมีผลนะครับกับตัวโควต้าที่จะกินเข้าไปดังนั้นก็เลือกให้เหมาะสมกับเซอร์วิสของพวกเราเองนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าใครนึกไม่ออกนะฮะวันนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะเลือกสักเท่าไหร่ดีนะครับจริงๆแล้ว Firebase เขาก็จะมี default ค่าให้เราเซตค่านี้ไม่ต้องมาเขียนโปรแกรมนะฮะมันมีอยู่ใน Firebase console เปิด console.firebase.google.com ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่เมนู App Check คุณก็ไปเซตอันนี้ได้เองเลยนะครับ
default นะครับเขาคิดมาให้นะครับทีมรีเสิร์ชของ Firebase บอกว่า by default นะครับที่เขาแนะนำถ้าคุณไม่ได้มี specific case นะครับก็สามารถที่จะใช้1ชั่วโมงนะครับ1 HR ได้สำหรับ application และ one day สำหรับ web app ครับนะฮะหน้าตาที่อยู่ใน Firebase console มันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะให้เราสามารถที่จะเข้าไปใน Firebase console แล้วเราก็กำหนดตัว TTL นะครับ time to leave ได้เพราะฉะนั้นโทเค็นทุกอันที่จะออกมาก็จะมีอายุเท่ากับจำนวนที่คุณเซตไว้ติดออกมาด้วยนะครับในทุกๆครั้งถัดไปเลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดของวันนี้แล้วนะฮะเรื่องของ enforcement นะครับน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วนะฮะ app check enforcement หรือการบังคับใช้นะครับว่าเฮ้ยมันเข้มข้นอะไรยังไงมาดูกันเลยดีกว่านะครับใน Firebase Console ถ้าคุณเข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่า App Check นะครับมันจะมีส่วนที่เขียนว่า Enforcement เกิดขึ้นนะฮะ Enforcement นี่แหละมันเป็นตัวบังคับว่าอะไรบังคับว่าถ้ามี request ที่วิ่งเข้ามาหา back end ของเรานะครับไม่ได้แนบ App Check Token มานะฮะมันจะเตะทิ้งทันทีทั้งหมดนะฮะ Enforce คือเตะทิ้งทั้งหมดไม่ให้เข้ามาเลยนะครับมันจะมีผลกับอะไรมันจะมีผลกับแอปที่เราเคย launch ไปใน market แล้วเราเพิ่งไปติด SDK ของ App Check ทีหลังนึกออกไหมครับเราไม่ได้ติด App Check ตั้งแต่ Day 1เรา launch version 2 version 3ไปแล้วแต่ปรากฏว่าเราติด App Check Token SDK ตอน version 4แล้ว user ไม่ได้อัปเดต1 2 3ถูกไหมครับถ้าเราโดย default นะครับมันจะไม่ enforce นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถจะใช้บริการกลับเข้ามา request นะฮะ query data จาก database ดึงภาพจาก cloud storage for Firebase ได้ปกติจนกระทั่งคุณกด enforceถ้าเมื่อไหร่คุณกด enforce นั่นแปลว่า request ทุก request ที่ไม่ได้มากับ valid token ถูกเตะทิ้งทั้งหมดรวมถึงเวอร์ชันเก่าๆด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปกด enforce ก่อนที่เราจะไปเตะทิ้งสิ่งสำคัญก็คือเราควรพิจารณาจากกราฟอันนี้ที่เขาให้เราเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้เรานะครับมันจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับจากในภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ไอ้สีน้ำเงินที่อยู่ด้านบนนี้นะครับ verify request 51% เนี่ยแหละนะฮะสีน้ำเงินอันนี้แปลว่าเป็น request ที่วิ่งเข้ามาจำนวน request ที่วิ่งเข้ามา 51% ที่เข้ามาสู่หลังบ้าน Firestore อันนี้นะครับที่แนบมากับ valid นะครับ token ที่ถูกต้อง app check ที่ถูกต้อง app check token ที่ถูกต้องนะครับมีอยู่ 51% เราก็เอมได้ว่าตอนนี้ user เรา 51% ที่อัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสัตว์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาแตะเดต้าเบสเราได้ 14% ถัดมาสีม่วงๆนะครับ unverify อันนี้ unverify แล้วนะฮะ outdated client request นะครับอันนี้แปลว่าไม่มี app check token แนบมาไม่มีแนบมาแต่ algorithm ของ Firebase app check ยังเช็คได้ว่ามันยังเป็น request ที่มาจาก Firebase SDK ที่ถูกต้องนะครับเรียกจาก SDK ที่ถูกต้องอาจจะเป็นแอปเวอร์ชันก่อนเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ที่เราปล่อยไปก่อนหน้านี้นะครับแบบนี้เราก็เก็บไว้พิจารณาได้นะครับวันที่2นะฮะไอตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งตัว App Check Token SDK แน่นอนนะครับตัวที่3 Unverify Unknown Origin Request นะครับแบบนี้ก็ไม่มี App Check Token แนบมาและอัลกอริทึมของ App Check ก็บอกได้ว่า request ที่เข้ามาไม่ได้มาจาก Firebase SDK อันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วนะฮะไม่รู้พวกไปสติล API key ของเราแล้วเอาไปเรียกใช้หรือเปล่านะครับไม่ได้เรียกผ่านตัว Firebase SDK นะครับและอันสุดท้ายก็คือน่ากลัวที่สุดแล้วก็คือเป็นการที่มี App Check Token แนบมานะครับแต่ปลอมมานะครับปลอม App Check Token เข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาจากสแตทนี้นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแอปของผมเองเนี่ยมีสีน้ำเงินสัก 80% แล้วนะแล้วผมก็ค่อนข้างพอใจแล้วนะฮะกับแอปเช็คโทเค็นนี้ผมอาจจะทำระบบ force update ไปที่แอปเวอร์ชันเก่าไปเรียบร้อยแล้วว่าให้ใครที่เปิดเข้ามาก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ผมก็กด enforce เลยแปลว่า 20% ที่เหลือจาก 80% นั้นถ้าเขาเปิดแอปเข้ามาแล้วเขาจะเข้ามาอ่านข้อมูลใน database หรือเข้ามาไรต์ข้อมูลเขาก็จะทำไม่ได้ต้องไปอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับหรือถ้าผมเห็นว่า unverify อันล่าสุด invalid request ที่มากับโทเค็นปลอมมากผิดปกติโอ้โหสีแดงโผล่ไปสัก 80-90% แล้วแบบนี้มันก็จะนำพามาซึ่งคอส
ที่จะมาชาร์จเราในอนาคตถูกไหมครับแปลว่ามันมีรีเควสที่ถูกปลอมที่ตั้งใจปลอมเข้ามาเพื่อรีเควสหาดัตเตอร์เบสเราก็คือสมมติ performance test อัดเข้ามาปั๊บ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 ใช่ไหมฮะอยากจะแกล้งเรายิงให้ล่วงเลยใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกด enforce ตัวนี้เพื่อสกัดกั้นนะครับรีเควสแปลกประหลาดที่เข้ามายังแพลตฟอร์มพวกเราได้นะครับเป็นต้นนะฮะแล้วก็ best practice ที่ทีม Firebase เขาแนะนำในการที่จะใช้งาน enforcement นะครับของ Firebase App Check ก็คือว่าถ้าวันนี้นะฮะคุณทำแอปใหม่เลยนะครับเริ่มทำแอปใหม่ยังไม่ได้ launch นะครับไปสู่ market นะครับเขาแนะนำให้ enforce ตั้งแต่ day 1เลยมันก็จะมีชีวิตที่ดีราบรื่นตั้งแต่เริ่มถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นแอปที่วันนี้คุณฟังไปแล้วคุณมีแอปอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าทำยังไงดีตอนนี้เรามีแอปอยู่แล้วลูกยูเซอร์ข้างหลังล่ะนะฮะอันนี้ก็ต้องให้ไปพิจารณาจากกราฟที่ผมพูดก่อนหน้านี้ว่าเราตกลงยอมรับได้ที่เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แล้วก็กด enforce นั่นเองนะฮะอันนี้ก็พิจารณาเอานะครับเอาละฮะฟังมาถึงตรงนี้นะครับด้วยเริ่มต้นนะครับที่ Firebase มีนะครับก็คือ Firebase Authentication บอก Security Rule นะครับที่จะช่วยปกป้องนะครับ User Data ได้ว่าคนไหนเข้าไปอ่านผ่านไหนได้บ้าง Write ผ่านไหน Read ผ่านไหนได้บ้างนะครับมาบวกกับตอนนี้เรามี Firebase App Check ที่เป็นปราการด่านสำคัญตั้งแต่ก่อนมาหา Security Rule อีกด้วยซ้ำนะครับที่จะคอยสกัดกั้น Request ที่ไม่ได้มาจากแอปเรามาจากเว็บเรามาจากโฮสต์พวกเรานะครับตั้งแต่แรกเนี่ย2ตัวทำงานร่วมกัน Better Together เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คุณเซฟคอสแล้วแอปของคุณก็จะซีเคียวปลอดภัยมากขึ้นนอนหลับเต็มตื่นนะฮะทอเต็มผืนด้วยชุดเครื่องนอนอะไรสักอย่างนะฮะก็สบายขึ้นกับเดฟมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมฮะอันเมื่อกี้นี่ภาพนี้ทั้งหมดนะฮะไอ้ Firebase Authentication Security Rule หรือ App Check ไม่มีค่าบริการเลยนะครับคุณสามารถเอาไปใช้แล้วก็ปกป้องแอปของพวกคุณได้มากขึ้นนะครับเอาละฮะมาถึงพาร์ทที่ผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้ใช้บริการ Firebase หรือว่าไม่ได้ใช้งานบนคลาวด์อยู่น่าจะรอคอยเหมือนกันก็คือพาร์ทที่มันเป็น on premise นะครับ custom backend authentication integration นะครับใครที่มี backend ของตัวเองนะครับอยู่ใน on premise host เองนะครับหรือว่าใช้ service อันอื่นเองก็ตามเราสามารถจะใช้ Firebase App Check ได้ด้วยนะครับมาดูวิธีการกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าณตอนนี้ limitation มันมีอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าฝั่งที่จะใช้ที่เป็น custom backend นะครับตัว FirebaseApp Check เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีภาษา programming language ที่ซัพพอร์ตอยู่อันนี้ตอนนี้มี1ภาษานะครับก็คือณวันนี้ก็มี Node.js นะครับหลายๆคนคุ้นเคยกับ JavaScript อยู่แล้วนะฮะเขียน JavaScript กันเป็นธรรมดาอยู่แล้ววันนี้เราซัพพอร์ต Node.js อนาคตจะซัพพอร์ตขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มี Node.js นะครับที่จะเอามาเป็นเหมือนประการด่านเป็น proxy นะครับที่จะคอยกันนะครับ request ที่จะมาแตะหลังบ้านคนหลายๆครับผมเจอหลายๆคนมาถามผมว่าพี่แล้วถ้าผมไม่ได้ใช้ Node.js ผมใช้ Go ใช้ Ruby อยู่ข้างหลังล่ะผมก็ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ App Check ฟรีๆอันนี้เลยเหรอคำตอบคือไม่ต้องเป็น Go ไม่ต้องเป็น Ruby ก็ได้นะครับณวันนี้ถ้าเราสร้างเหมือนเป็น proxy ขึ้นมากั้นก่อนที่จะไปแตะ Go ไปแตะ Ruby เป็นตัวกั้นกลางอยู่ตรงเนี้ยก็ให้เข้ามาแตะที่ Node ตรงนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยส่งต่อค่อย forward นะครับ request payload ไม่ว่าจะเป็น body หรือ header เนี่ยไปที่ Go ไปที่Ruby ของเราต่อก็ได้นะครับโดยวิธีการทำงานนะครับก็ไม่ยากนะครับผมจะพาทุกคนไปดูสเต็ปมันง่ายนิดเดียวนะฮะมันไม่วงอันนี้ก่อนอันแรกนะฮะสเต็ปแรกก็คือให้คุณไปเขาเรียกว่าไป import นะครับ dependency ที่ชื่อว่า Firebase admin นะครับเป็น Firebase admin เป็นเหมือน library เป็น dependency ของ Firebase ที่เราสามารถจะดึง Firebase app check มาทำงานได้นะครับก็ทำการ initialize นะครับตัว Firebase admin ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาเขียนโค้ดกันสักเล็กน้อยนะครับโดยจุดแรกนะครับเราก็นี่หลังบ้านนะทุกคนนึกออกนะตอนนี้เราสร้าง proxy เป็นหลังบ้านอยู่นะครับให้ไป get header ก่อนทุกครั้งนะครับ header ตัวนี้นะครับมันจะมีชื่อว่า x-firebase-appcheck นะครับชื่อของมันนะครับให้ get ค่าตัว x-firebase-appcheck ออกมาก่อนมันแนบมากับ header นะครับหลังจากนั้นเราก็เช็คว่า request ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันมีค่านี้ส่งมาไหมถ้าไม่มีเอาง่ายเลย terminate ทิ้งก่อนเลยนะฮะแปลว่าแน่นอนล่ะคุณไม่ได้ใช้ Firebase SDK แนบมาแล้วนะฮะคุณมาจาก request แปลกปลอมมาจาก command line นะครับ terminate ทิ้งเลยนะฮะ unauthorized ได้เลยแต่ถ้ามีมาล่ะนะฮะเราก็จะไปเรียกนะครับคำสั่งของ Firebase App Check ในการ verify token เอา token อันนั้นแหละหยอดพารามเข้าไปนะครับแล้วก็ verify มันออกมาโดยถ้ามันถูกต้องนะครับเราก็สามารถที่จะทำ process ต่อไปจะส่งต่อไป Go ก็ได้จะส่งต่อไป Ruby Python ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่นะฮะถ้า verify แล้วตอบว่า fail ก็คือ terminate ออกเช่นกัน unauthorized นะครับแค่นี้เองโค้ดสั้นจุ๊ๆเลยใช่ไหมฮะ
อันนี้สำหรับเคส custom back end นะย้ำอีกทีนะฮะใครที่ใช้ SDK ของ Firebase เองอยู่แล้วที่ไม่ใช่เคส custom back end เนี่ยไม่ต้องเขียนโค้ดพวกนี้เลยนะฮะคือสบายกว่านี้อีกนะฮะถัดไปครับอันนี้คือเตะ terminate ออกนะฮะเมื่อกี้ back end มีให้ implement อยู่แค่นั้นเองครับแค่นั้นจริงๆนะฮะคราวนี้ front end บ้างใครอยากจะใช้ front end ไปต่อกับ on premise server ของพวกเราที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับตัวแรกถ้าใครพัฒนา Android โค้ดก็ไม่เยอะครับนะฮะในตัวอย่างนี้จะใช้ Kotlin นะครับแล้วก็สร้างตัว builder ด้วย library สุดฟิตสุดฮิตของพวกเรานะฮะชาว Android ก็คือ Retrofit อยู่แล้วนะครับอันดับแรกนะฮะก็ให้ทุกคนไปสร้างนะฮะตัว request ที่จะเรียกไปยัง API ก่อนนะครับด้วย Retrofit แบบนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยใส่ endpoint เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็ไปเรียกไป get instance นะครับของ Firebase App Check ออกมานะครับโดย callback มันนะฮะเราสามารถที่จะเก็บตัวโทเค็นออกมาได้นะครับแล้วเอาโทเค็นเนี่ยแนบเข้าไปใน request ที่เราสร้างกับ Retrofit นี่แหละนะฮะใส่ไปอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรง header นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุก request ที่จะวิ่งไประบบหลังบ้าน API ของพวกเราเนี่ยมันก็จะมี App Check Token แนบไปกับ header ด้วยนั่นเองเอานึกภาพกลับไปตอนที่ back end พอ request วิ่งไปพร้อมกับ App Check Token ที่ header ไอ้โค้ด Node.js เมื่อกี้มันก็จะเช็คกับ header ให้เราถูกไหมฮะถ้ามีโทเค็นมาแบบถูกต้องมันก็จะปล่อยผ่านไปถ้าไม่มีมันตัดทิ้งทันทีนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ผ่านเกตเวย์ของเราไปได้เลยนะครับ iOS ล่ะนะฮะต้องโค้ดเยอะขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ Android โค้ดนิดเดียว iOS ก็ไม่เยอะครับ iOS นะครับก็ไปเรียกตัว get token ออกมานะครับไปดึงโทเค็นของ Firebase App Check ออกมาพอเอามาได้ก็เช็คโทเค็นก่อนมีไม่มีนะฮะไม่มี terminate ทิ้งได้นะครับแต่ถ้ามีเราก็จะไปแนบไปกับ header นั่นเองเหมือนกันลักษณะเดียวคล้ายๆกับ Android เหมือนกันแนบไปกับ header นะครับเพราะฉะนั้น request เข้าไประบบหลังบ้านเช็คได้แน่นอนนะฮะเว็บล่ะนะฮะก็จะมีนักพัฒนาเว็บด้วยนะครับฝั่งเว็บก็ไม่ยากครับ JavaScript ก็สั้นๆง่ายๆเหมือนกันนะครับของฝั่งเว็บนะฮะเริ่มต้นก็ไป get app check token ออกมาก่อนเหมือนกันนะครับพอได้ app check token ออกมาเราก็แนบไปกับ header ได้เลยนะครับระบบหลังบ้านก็ใช้ตัวเดิมที่เป็น Node.js ตัวเดียวกันเลยนะครับมันก็จะตรวจสอบให้ใช่ก็ผ่านไปได้ไม่ใช่ก็ terminate ทิ้งนะฮะ Flutter ล่ะงานวันนี้นะฮะเป็น Flutter X Firebase นะครับ Better Together Flutter ก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าใครดูภาพตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าสไลด์ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามันซัพพอร์ต SafetyNet มันซัพพอร์ต Device Check มันซัพพอร์ต Recaptcha V3 มันใช้ร่วมกันได้หมดครับเพราะฉะนั้นโค้ดของ Flutter ก็ไม่ยาวครับโค้ดของ Flutter เริ่มต้นนะครับก็ไป get ตัว Firebase App Check Token ออกมานะครับแล้วก็ถัดไปครับก็ไปแนบไปกับ Header นั่นเองนะฮะคล้ายๆกันนะครับเอา App Check Token ที่ get มาจาก SDK ได้แนบไปกับ Header นะครับแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วนะฮะนอกจากนี้ในห้องนี้มีคนใช้เซอร์วิสของ Google ที่ชื่อว่า RPG ไหมฮะยังไม่มีนะฮะ API Management นะครับ System ตัวหนึ่งนะครับที่ Google ไปซื้อมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำงานง่ายมีประสิทธิภาพเอามากำหนดลิมิตกำหนด Security นะครับจัดการ API แบบง่ายๆนะครับ Firebase App Check ก็ทำงานร่วมกับ RPG ได้เช่นกันนะครับ RPG นี่ถ้าใครเคยใช้งานมันก็จะอยู่ใน Google Cloud Console นะครับคลิกเล่นเหมือนส่วนใหญ่จะเป็น GUI อยู่แล้วนะครับวิธีที่จะใช้งานตัว Firebase App Check ร่วมกับ RPG ก็คือให้เราไป add policy ก่อนนะครับโดยให้เราไปสร้าง JWT token JWT นี่แหละนะครับกำหนดค่าตาม Firebase doc นะครับที่เขาระบุมาให้นะครับให้เรียบร้อยใน policy นะครับสร้าง policy เสร็จเรียบร้อยเราก็ลากนะครับตัว policy นี้ไปแปะตรงที่ proxy ของมันนะครับเป็นด่านขั้นก่อนที่จะมาแตะ API ที่เราสร้างอยู่ใน RPG นั่นเองนะครับมันก็จะช่วย validate request ที่จะวิ่งเข้ามาหา API จากฝั่ง RPG ได้เช่นกันฟังไปตั้งนานฟังไปตั้งเยอะนะฮะโอ้โหมารัวละเกินนะฮะพี่ติฮะนะฮะอยากจะรู้แล้วว่าของจริงมันเป็นยังไงเพื่อการเข้าใจที่มากขึ้นมันต้องดูเดโมฮะนะฮะวันนี้ผมก็เตรียมเดโมมาให้ทุกคนได้ดูเช่นกันนะครับไมค์นี้ใช้ด้วยฮัลโหลได้ยินด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดโมเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพที่มากขึ้นนะฮะอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากการที่ผมจะเปิดเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองนะครับเว็บไซต์ผมชื่อ mokmun.com นะฮะใครมาดูผมหลายงานก็คงจะรู้อยู่แล้วเว็บไซต์นี้นะฮะต่อไปมันจะดังนะเว็บไซต์เนี้ยนะฮะผมย้ำอีกสักทีหนึ่งนะฮะผมจดโดเมนนี้ไว้เพราะว่าผมตั้งใจว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาซื้อโดเมนนี้ในราคา1ล้านบาทให้ได้ คุณสังเกตดูนะฮะเว็บดังๆบนโลกนะฮะเป็นไงฮะ Facebook Yahoo Google เห็นไหมฮะ double O หมดเลยนะเห็นไหมหมกมุ่นก็ double O เห็นไหมฮะในไทยเป็นไงฮะ
กระปุกสนุกเห็นไหมฮะโอ้โหเว็บระดับแบบหลายร้อยหลายร้อยล้านอ่ะเห็นไหมฮะแต่มันโอ้ทั้งนั้นหมกมุ่นอ่ะจะไปอยู่ทาวออฟฮอลไปฮอลออฟเฟรมอยู่ตรงนั้นอ่ะนะฮะสักวันหนึ่งอ่ะเว็บไซต์ของผมนะครับนะฮะหมกมุ่น .com ก็สร้างเป็นเว็บไซต์โปรไฟล์ของตัวเองนะครับข้อมูลที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดก็คือผมไม่ได้เขียนเป็น HTML ฝังไว้อยู่ในไฟล์ HTML นะครับแต่ว่าผมเอาข้อมูลทั้งหมดไปเก็บอยู่ใน Cloud Firestore นะครับเดี๋ยวผมแอบเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะฮะใน Cloud Firestore จะได้ไม่จกตากันนะฮะผมเก็บไว้ในคอนเทนต์ผมแก้สักอันก่อนละกันสมมุติว่าผมจะแก้บรูไนจะได้บอกว่าไอ้พิติจกตาเปล่าวะนะฮะบรูไนผมเปลี่ยนเป็นตรงนี้แล้วกันนะฮะบรูไน2แล้วกันดูนะฮะเดี๋ยวหาว่าพิติยังจกตาเปล่าวะจริงๆเห็นโหลดก็น่าจะพอเดาได้ว่าผมไม่ได้จกตาแน่ๆนะฮะผมไม่ได้จกตานะครับข้อมูลผมอยู่ใน Cloud Firestore จริงๆนะครับก็คือเป็นบรูไน2ได้เปลี่ยนแปลงจากระบบหลังบ้านได้ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ไป implement ตัว Firefox App Check นะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับในหน้าเว็บของผมนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยไม่ใช่พูดผิดผมไม่ได้ไม่ implement ผม implement ไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า enforcement นะครับไม่ได้ enforce นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยใครเข้ามาใช้งานตัวเว็บไซต์หมกมุ่นหมก .com เนี่ยเปิดเข้ามาก็เข้าได้ทุกคนแหละนะครับ query data ไปได้ทุกคนนะครับแล้วผมก็ไปคอยดู stat นะครับหลังจากที่ผมติด SDK ของ Firebase App Check ไปผมก็แอบไปดู stat เรื่อยๆนะครับว่า stat การมาใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็แอบไปเห็นว่าโอ้โหตอนนี้นะครับแบบ valid request ที่เข้ามากับโทเค็นที่ถูกต้องเนี่ย 53% นะครับแล้วก็มี request ที่ไม่มีโทเค็นนะครับอาจจะมาจากแพลตฟอร์มอื่นนะครับที่ผมทำเช่น Android iOS นะครับมาอีก 33% ที่ยังไม่มี SDK ตัว App Check นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็น่ากลัวมากก็คือมีคนพยายามที่จะปลอมนะครับตัวโทเค็นนี้แล้วก็มาเรียกระบบหลังบ้านของผมอยู่ 14% ด้วยกันนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาละนะฮะเว็บผมวันนี้ก็ยังไม่ได้โด่งดังอะไรนะฮะพร้อมที่จะ enforce ได้ตลอดเวลานะครับผมก็เลือกที่จะ enforce นะครับทันทีเวลาที่จะ enforce มันก็จะมีคำเตือนก่อนนะฮะบอกว่าถ้าคุณ enforce เมื่อไหร่คนที่ไม่ได้มี request ที่ไม่ได้มี app check token แนบมาแตะหลังบ้านคุณไม่ได้แล้วนะนะฮะผมก็บอกว่า enforce เลยไม่สนไม่แคร์นะฮะจัดไปเลยนะฮะพอกด enforce ปุ๊บนะครับก็มันจะมี notice เล็กๆนะครับจากฝั่ง app check บนคอนโซลเห็นไหมฮะด้านบนนะครับมันจะเขียนว่ามันจะตัวเล็กไปใช่ไหมฮะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็จะบอกว่าตรงเนี้ยหลังจากกด enforce ไปมันจะ take time up to 15 minutes นะครับก็คือ15นาทีนะครับในการที่จะส่งผลให้คนที่ไม่มี app check token เนี่ยมา request เราไม่ได้นะครับก็รอประมาณ15นาทีแต่ว่าจากประสบการณ์ผมที่ลองมาแล้วจากการเดโมทุกๆประเทศก็คือประมาณ3นาทีเดี๋ยวเราได้เรื่องแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็รู้เรื่องแล้วนะฮะระหว่างที่รอ3นาทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูวิธีที่เราจะ register app ของพวกเราเว็บของพวกเราเข้าไปกับ app check ก่อนว่าทำยังไงนะครับที่คอนโซลเนี่ยมันจะมีแท็บที่ชื่อว่า API ที่เมื่อกี้ผมเปิดให้คนดู stat ใช่ไหมครับอีกแท็บหนึ่งมันชื่อว่า apps นะครับซึ่งถ้าคุณมีแอปอยู่ใน Firebase project ของคุณไม่ว่าจะเป็น Android iOS เองมันก็จะมา display อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับคุณก็แค่ไปเปิดใช้งานนะครับตัว app check โดยสมมติว่าถ้าผมจะใช้งานกับหมกมุ่นซึ่งเป็นเว็บของผมก็กดเข้าไปนะครับเลือก recaptcha หรือ recaptcha enterprise ตามที่คุณต้องการได้นะครับแล้วคุณก็ต้องไปเอา secret key นะครับที่มาจากเว็บrecaptcha นะครับอีกทีนึงซึ่งการไปขอ recaptcha token เนี่ยนะครับมันก็ไม่ยากเลยนะครับง่ายมากๆนะครับตัวไฟล์มันจะมี recaptcha console นะครับให้คุณไปขอแบบง่ายๆเลยนะครับเสิร์ชใน Google เอาก็ได้นะครับไปที่หน้าแอดมินของ recaptcha นะครับตั้งชื่อนะครับเว็บของคุณนะครับเลือก recaptcha เวอร์ชั่นที่ต้องการนะครับระบุนะครับโดเมนของคุณที่จะเอาไปผูกนะครับกับ recaptcha นะครับใส่อีเมลของคุณเองเข้าไปกด accept นะครับ term and condition แล้วก็ submit จบนะฮะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะฮะเราก็สามารถที่จะไปได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นซีเคร็ตที่เมื่อกี้มันต้องการออกมาได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างหมกมุ่นที่ผมทำไว้แล้วให้ดูนะครับตัวหมกมุ่นที่ผมทำไว้แล้วมันก็จะมีสแตทหลังบ้านให้ดูควบคู่กันไปด้วยนะครับมันจะได้สิ่งที่เป็นตัวแคปชั่นคีย์แบบนี้ออกมา
เราก็ copy ไปใช้มันจะมีตัวที่เป็น secret ตัวหนึ่งตัวที่เป็น public ตัวหนึ่งนะครับเอาไปใช้เอาตัว secret เนี่ยเอาไปกรอกนะครับอยู่ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมตั้ง TTL time to leave ที่คุณต้องการนะครับแล้วกดเซฟไปแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับใครอยากจะทำ Android นะครับเราก็ไป register เลือกได้ SafetyNet หรือ Play Integrity นะครับใส่นะครับตัว SHA-256 นะครับที่ได้จากตัวไฟล์ debug key หรือว่า key store ของจริงเนี่ยเข้าไปนะครับเป็น fingerprint นะครับแอดได้มากกว่า1ตัวนะครับจะมีทั้ง debug แล้วก็ตัว production ก็ได้นะครับแล้วก็กำหนด time to leave ให้มันนะครับ TTL ให้มันกดเซฟเป็นอันได้เรื่องนะครับอ่ะผมว่าน่าจะพูดเกิน3นาทีไปแล้วเอาละฮะคนที่อยู่ในที่นี้นะครับง้างมือรอผมไว้เลยนะถ้าผม refresh หน้านี้แล้วข้อมูลจาก Cloud Firestore ไม่สามารถส่งมาที่หน้าเว็บผมได้นั่นคือผมทำสำเร็จนะฮะแต่ถ้าข้อมูลยังสามารถมา display บนหน้าเว็บได้คือผมทำไม่สำเร็จนั่นเองนะฮะง้างมือรอไว้ได้เลยผมจะกด refresh ณบัดนาวนะฮะเอานะ5 4 3 2อ่ะมาไม่ได้แล้วนะฮะข้อมูลมาไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะเยี่ยมมากสำหรับเสียงตอบรับที่มอบให้นะฮะเรียกได้ว่าดังแสบแก้วหูสุดๆไปเลยนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลจาก Cloud Firestore ออกมาได้แล้วเพราะอะไรฮะผมบอกทุกคนว่าผมยังไม่ได้ไปใช้โค้ดที่เป็นการใช้กับ Recaptcha ที่หน้าเว็บเลยนะฮะผมแค่ดูว่าใครที่เข้ามา request Cloud Firestore ผมมาด้วย valid token หรือไม่มี token มาบ้างนะครับคราวนี้ล่ะservice แล้วก็บริการของพวกเราจะสามารถเข้าไปถึงมันได้ยังไงก็คือเราต้องไปใส่ SDK ของ App Check แล้วก็เขียนโค้ดนิดหนึ่งแค่1ถึง2บรรทัดเท่านั้นเองมาดูกันว่ามันยากขนาดไหนนะครับผมขอเปิดไปที่โปรเจกต์ของตัวเองก่อนนะฮะ Firebase นะฮะเปิดขึ้นมานะฮะผมไปที่ hosting นะครับผมเก็บไฟล์ไว้ที่ Firebase Hosting นะครับอันนี้เป็นหน้า Index เมื่อกี้ที่เว็บผมเล่นอยู่นั่นเองนะครับผมมีโค้ดแค่2บรรทัดจริงๆแล้วทำแค่3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1ก็คือเราต้องไป Import ตัว Firebase SDK เข้ามาก่อนนะครับในที่นี้ของผมก็ดึงเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปที่2นะครับเราก็ไปสร้าง Constant นะครับของ Firebase App Check ขึ้นมา1บรรทัดนะครับจากนั้นก็เอา Public Key ที่ได้จาก Recaptcha เข้าไป Activate กับ Firebase App Check2บรรทัดหมดแล้วฮะแค่นี้เองง่ายไหมฮะโอ้โหโคตรง่ายเลยนะฮะผมก็กดเซฟจากนั้นก็ต้อง deploy ครับผมก็จะเชลนะครับไปที่นะครับตัว Firebase Hosting นะครับ directory ของผมนะครับแล้วก็สั่ง Firebase deploy key only hosting นะครับแล้วก็นับ1ถึง3ล้านนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ Firebase deploy แป๊บเดียวครับเพียงแค่ชั่วเคี้ยวหมากแหลกเท่านั้นเองนะครับเราก็จะ deploy เสร็จนะฮะ5 4 3 2โอ้โหยังไม่ทัน1เลยเสร็จแล้วนะฮะทุกคนเร็วมาก Firebase Hosting นะฮะใครไม่ใช้ไปใช้เลยฟรีนะฮะใช้ฟรีแต่วันนี้ Storage ที่ให้10 GB โอ้โหโคตรเยอะไม่ใช้ก็ป้าแล้วนะฮะโอ้ฮาร์ดเซลมากนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นอัพเซลท็อปเซลแบบครอสเซลกันเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะอ่ะมาดูว่าหลังจากผม deploy โค้ดชุดนั้น2บรรทัดกับ1 SDK เมื่อกี้เข้าไปแล้วนะครับผมจะสามารถดึงข้อมูลจาก Cloud Firestore ออกมาได้หรือไม่นะครับมาดูกัน5 4 3 2 refresh ครับต้อง clean อ้าวมาแล้วฮะนี่ๆมาแล้วฮะไม่ได้โกหกนะมาเรียบร้อยนะครับ view source ดูสักติ๊ดนึงเห็นไหมฮะ implement ช่างง่ายอะไรขนาดนี้ทุกคนโอ้โหมันง่ายจริงๆนะฮะผมจะให้ดูอีกตัวอย่างนึงสำหรับเคสที่เป็น custom backend บ้างเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ custom backend ผมใช้ service ตรงๆแล้วก็ใช้ SDK จาก Firebase ในการที่จะไปต่อ Cloud Firestore ดึงข้อมูลออกมาในเคสที่ผม on premise ในเคสที่ผมมี custom backend ของผมเองลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมยังใช้ Firebase hosting ในการโฮสต์เว็บผมเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนไฟล์ที่ผมจะเรียกจากที่เป็น index.html ผมจะไปเรียก app checkHTML แทนนะฮะ enter เข้าไปเบาๆนะฮะเจอหน้าขาวแป๊บนึงขยายหน่อยนะฮะอ่ะมันบอกเราว่า you are authorized นะฮะคุณถูกต้องนะฮะที่มาของ you are authorized เป็นยังไงทุกคนเวลาเล่นเว็บเนี่ยง่ายๆเลยใช่ไหมฮะเวลาที่เราจะดูโค้ดของเขาก็แค่ไป view source หรือ inspect เราก็จะเห็นโค้ดเขาถูกไหมครับผมก็ลองจำลองตัวเองเป็นแฮกเกอร์สักคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไป view source ดูสักหน่อยโอ้ยใหญ่ไปรู้สึกว่าป
ประชดชีวิตมากเลยฟอนต์นะฮะอ่ะโค้ดที่ทุกคนเห็นมันเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือว่าผม implement เหมือนที่ฝั่งของ back end นะฮะดูนะฮะไม่ฝั่ง back end ฝั่งเว็บของผมนะทำอะไรบ้างผมก็มีการไปเรียกนะฮะตัวเมื่อกี้คล้ายๆกันเลย2บรรทัดจำได้ใช่ไหมครับไปดึง SDK ของ App Check มาผมก็ไป activate ตัว reCAPTCHA ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมทำอะไรครับผมก็เอาโทเค็นนะครับที่ได้นะฮะไม่ใช่โทเค็นไป generate โทเค็นพูดผิดนะฮะไป get โทเค็นตรงนี้นะฮะออกมานะครับใส่ตัวแปรที่ชื่อว่า App Check Token Response นะครับเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้มีแอปล็อกด้วยนะฮะโทเค็นเป็นยังไงจากนั้นสิ่งที่สำคัญคือผมไปเฟดครับผมไปเรียก API ตัวหนึ่งนะฮะที่ผมทำคัสตอมแบ็กเอนด์ไว้นะครับที่ระบบหลังบ้านของผมโดยผมก็เรียก API ตัวนี้และแนบอะไรฮะ header ที่ชื่อผมบอกไปแล้ว x-firebase app check นะครับพร้อมกับ app check token response แนบไปด้วยนั่นเองนะครับใน header นะฮะพอแนบไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอา result ของมันเนี่ยมาพ่น text ออกมาว่า result ตอบว่าอะไรเพราะฉะนั้นให้คุณ assume หรือ imagine ไปก่อนว่า you are authorized ก็คือมาจากระบบหลังบ้านของ API ตัวนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนไปส่องระบบหลังบ้านของผมครับ back end ของผมนะฮะ custom back end ของผมสร้างไปด้วย API ผมสร้างไปด้วย cloud function for firebase นะครับฟังก์ชันผมอยู่ตรงนี้เลยฮะสั้นๆอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอยู่ที่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า app check test นะครับถ้าคุณดูชื่อตรงนี้ endpoint มันจะมีคำว่า app check test ชื่อเดียวกันนะฮะเป็นชื่อฟังก์ชันใน cloud function นะครับเขียนด้วย node.js เหมือนกันนะครับดูตรงนี้เลยครับการทำงานก็คือผมก็จะ get header ตามที่บอกเป๊ะเลยนะฮะ get header แล้วก็เอามาเก็บที่ app check token ผมก็จะเช็คก่อนว่าส่งมาไหมถ้าไม่ส่งมาบอกว่า no app check token ไม่มี app check token แล้ว terminate ทิ้งไปเลยนะครับ return ออกไปเลยถัดมาครับถ้ามันมี app check token ถัดมาผมก็จะส่งมันไป verify token ที่ฟังก์ชันนี้นะครับถ้าถูกมันจะพ่นกลับมาบอกว่า you are authorized แต่ถ้าผิดนะมันก็บอกว่า you are unauthorized นะครับคราวนี้ผมก็จำลองตัวเองแล้วนะฮะเป็นแฮกเกอร์คนนั้นนะครับผมก็ไปวิวซอสที่หน้าเว็บครับแกล้งแกสักหน่อยดีกว่านะฮะแกมี endpoint อยู่ตรงนี้นี่เองจะลองดูซิว่าระบบหลังบ้านของแกเนี่ยจะล่วงไหมนะฮะหรือว่าระบบของหลังบ้านของแกจะต้องเสียตังค์มากขึ้นไหมนะฮะถ้าฉันไปรีเควสแกเยอะๆหรือไปทำ performance หวังดีอยากจะทำ performance test ให้นะครับเปิด terminal ขึ้นมาเลยนะฮะผมก็เปิด terminal เข้ามานะครับแล้วก็สั่ง curl curl นะครับด้วยวิธีการ curl แบบ get ปกติอันนี้ผมไม่แนบ app check token ใดๆไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดนะครับไปที่ API ตัวนี้นะผลที่ได้ง้างมือรอเลย5 4ที่ถูกมันควรจะแบบว่าบอกไม่มีโทเค็นแล้วนะฮะถ้าได้อย่างอื่นก็ผิดนะฮะ5 4 3 2ไป No app check token ไม่ตบเองก็ได้นะฮะตบนำเองก็ได้นะฮะ No app check token ระบบหลังบ้านเราทำงานถูกต้องนะฮะใครที่มันมา snapเอา API เราง่ายๆจากหน้าเว็บไม่ว่าจะปัดจากไทม์ไลน์ของเน็ตเวิร์กนะครับ inspect ไปหรือจะไปวิวซอร์สแล้วแกร็บมาอย่างเงี้ยนะฮะเราก็กันได้ส่วนหนึ่งแล้วเพราะมันไม่มี app check token ลำดับถัดไปนะครับถ้าคนไม่หวังดีบ้างนะฮะไปเอา app check token มาแล้วก็ไปโมนะครับใช้เพราะมันหมดอายุไปแล้วก็พยายามจะโมมาอ๋อแกเช็ค app check token แน่เลยนะฮะฉันก็จะแอบส่ง app check token แนบไปกับ header ด้วยนะครับแบบนี้ในตัวอย่างนะครับ command line ที่ทุกคนเห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะฮะผมแอบปิดโค้ดก่อนจะได้ไม่ทับซ้อนหน้าจอกันนะครับจะได้เห็นชัดๆนะฮะก็จะสังเกตว่าที่ผมเรียก curl curl ไปที่เป็น get เนี่ยนะฮะผมจะส่งอันที่ชื่อว่า x-firebase-app check แล้วก็ส่ง triple xนะครับไปเป็น value ของ x-firebase app check ด้วยนะครับดูว่าระบบหลังบ้านจะตอบว่าอะไรถ้าให้ผ่านว่า you are authorized ว่าระบบผมก็จะใช้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้า you are unauthorized นะฮะก็คือระบบหลังบ้านผมทำได้ถูกต้อง firebase app check ตรวจสอบ app check token ที่มาจาก recaptcha retry ได้ถูกต้องนะครับพร้อม ready set go you are unauthorized สุดยอดนะฮะโอ้โหง่ายแค่นี้เองนะฮะโค้ดไม่กี่บรรทัดเราปกป้องระบบเว็บของพวกเราแอปของพวกเราได้แล้วสบายสบายนะครับกลับมาที่สไลด์รีแคปอีกสักนิดหนึ่งนะครับรีแคปนะครับช่วง Q&A นะครับเป็นช่วงที่ผมเนี่ยเปิดโอกาสให้ที่
่างประเทศนะครับเวลาไปทอล์กที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นเหมือนธรรมเนียมนะฮะ บ้านเราอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้ช่วงเวลานี้แหละถามกลับมานะครับหากับสปีกเกอร์มีใครอยากจะถามอะไรผมก่อนไหมฮะจุดนี้ก่อนที่ผมจะไปเฉลยครับต่างยังไงกับอะไรนะครับเป็นเหมือนกันครับอันเดียวกันครับไอ้โทเค็นตัวนั้นมันจะต้องออกมาจากแอปเช็คก่อนครับอ๋อโทเค็นจาก Firebase Authentication ใช่ไหมครับครับผมอ๋อเป็นคนละตัวกันครับครับแล้วการทำงานมันเหมือนหรือแตกต่างกันใช้แทนกันได้หรือยังไงโอเคแตกต่างกันครับเพราะว่า Firebase App Check ถ้ากลับไปดูภาพขออนุญาตทุกคนกลับไปดูภาพนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอีกทีนึงนะครับดูจากภาพนี้เลยนะครับเมื่อกี้เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่ามีคนสงสัยเหมือนกันว่าตัวโทเค็นที่ออกมาจาก Firebase Authentication เนี่ยมันใช้ร่วมกับตัว Firebase App Check ได้หรือเปล่าที่เป็นเคสคัสตอมใช่ไหมครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันแล้วการทำงานมันแยกกันยังไงก็คือตัว Firebase App Check นะครับจะเป็น extra layer ที่อยู่ชั้นนอกสุดเลยนะครับมันจะคอยตรวจ Firebase App Check Token ก่อนนะครับอันดับแรกเลยถ้ามี App Check Token ที่ออกมาจาก SDK ไม่ว่าจะผ่าน Attestation Provider ไม่ว่าจะเป็น Link Captcha V3 App Attest นะครับตัว Play Integrity นะครับหรือว่า SafetyNet อย่างเงี้ยสมมุตินะครับผ่านตรงนี้เข้ามาได้มันถึงจะเจอด่านที่เราเขียน Security Rule ในการที่จะกันตัว Firebase Authentication อีกทีนึงครับขอโทษนะครับคือในกรณีนี้เป็น Custom Backend ซึ่งผมก็เขียนเป็นไฟเบสฟังก์ชันเหมือนกับคุณวิทยากรนะครับคือในกรณีนี้ผมสงสัยว่าถ้าเกิดผมใช้แค่ตัวโทเค็นจากไฟเบสเอาเทนอย่างเดียวจะเพียงพอหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องมีแอปเช็คไปด้วยอันนี้ก็คือคำถามนิดนึงโอเคนะครับแล้วก็ขออีกคำถามหนึ่งครับก็คือถ้าสมมติผม implement แอปเช็คไปแล้วมีผู้ไม่หวังดีจะมา performance test กับระบบ back end ผมมันจะตัวไฟตัวฟังก์ชันอ่ะมันยังคิดค่า invocation อยู่หรือเปล่าครับโอเคคำถามแรกก็คือว่าการทำงานของ2อันนะครับ authentication กับ app check จะแยกออกจากกันก็คือว่าตัว app check จะเช็ค request ที่เข้ามานะครับแต่ว่าตัว Firebase authentication ที่เราเขียนอยู่ที่ฝั่ง custom back end ของพวกเราเนี่ยครับมันจะเป็นตัว verify user data นะครับเอาไว้สำหรับที่จะเหมือนบอกได้ว่า user คนไหนมีสิทธิ์อ่านผ่านไหนจะเป็นคนละส่วนกันแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือถ้าใช้ Cloud Function for Firebase นะครับที่อยู่ฝั่งหลังบ้านแบบที่ผมใช้มันจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Firebase Admin นะครับ Firebase Admin จะได้ privilege สูงสุดในการเข้าไปทัชตัว service ต่างๆของ Firebase Authentication ในกรณีที่ใช้ Cloud Function for Firebase ร่วมกับ Firebase Admin ตัว Firebase Security Rule จาก Firebase Authentication จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับเนื่องจากตัว request ที่เข้ามาจะ bypass จาก Firebase admin จะ bypass ผ่านตลอดนะครับจะ bypass ผ่านตลอดคำถามคืออีกอันนึงก็คือว่ามันเพียงพอหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่ามันเพียงพอถ้าเราทำงานอยู่ใน trust environment ของเราคือระบบหลังบ้านของเรา secure มากพอก็ถามว่าApp Check เป็น mandatory ไหมไม่ใช่ครับเป็น optional ที่มาเสริมความแกร่งเสริมการเช็ค request ที่เข้ามาแตะตัว Cloud Function ของพวกเรานะครับอันนี้คำถามแรกคำถามที่2ก็คือว่าถ้าติด App Check ไปแล้วนะครับมีคนมาทำ performance test กับเรานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มาด้วย invalid token หรือไม่มี token มานะครับจะไม่กินค่า invocation นะครับจาก Cloud Function เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่วงนอกจากภาพนี้มันจะอยู่เป็น area ที่อยู่วงนอกสุดนะครับก็คือจะเตะทิ้งออกไปก่อนที่จะทัดตัว cloud function ของเราครับขอบคุณสำหรับคำถามมากครับคำถามดีมากแล้วก็ deep มากครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีฮะข้างหลังครับโอ้ฝากส่งไมค์หน่อยฮะฮัลโหลสวัสดีครับครับตัวโทเค็นที่ได้จากแอปเช็คโทเค็นนะครับตอนรีเควสต์ไปหาตอนที่มันยิงรีเควสต์ออกไปอ่ะมันแนบไปกับรีเควสต์เฮดเดอร์หรือเปล่าครับถูกต้องครับหมายความว่าถ้าแฮกเกอร์เขาอินสเปกแล้วก็เอารีเควสต์ตัวนั้นน่ะไปยิงเคิลก็ผ่านไปได้เหมือนกันมันจะผ่านไปได้แค่ช่วงเวลาที่ TTL มีอายุอยู่ครับก็จะติดที่ TTL แทนใช่ครับโอเคครับใช่ครับขอบคุณมากครับ
มีคำถามครับจากจุกใช่ไหมฮะฝั่งนู้นเฮ้ยเวลายังมีอยู่5นาทีฮัลโหลพอดีมีฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับพอดีมันมีเคสสตาร์ดี้ที่ผมจะมาใช้กับ QA นิดนึงอะครับพอดีเขาใช้เป็น tool ของ Postman อยู่ถ้าเกิดเราต้องการจะมาใช้กับ API เนี่ยเรามีวิธีเป็นหรือ best practice ในการเอา Gen Token มาทดสอบ API ไหมครับขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยนะครับคำถามนี้จะเป็นคำถามเดียวกับที่สิงคโปร์นะครับคน developer จากสิงคโปร์ถามผมเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตไปเฉลยที่สไลด์ถัดไปนะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับมีคำถามเดียวกันเลยครับคำถามนี้จากสิงคโปร์เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะมีอีกท่านหนึ่งใช่ไหมฮะเมื่อกี้ขออีกหนึ่งคำถามครับมาเลยฮะสวัสดีครับพี่ตีนะครับวันนี้ออมพอดีมี2คำถามนะครับเดี๋ยวเอาคำถามแรกก่อนนะครับก็คือสงสัยว่าถ้าเกิดระหว่างที่เครดิตเราเนี่ยมันหมดไปแล้วแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เขียนขอเพิ่มเติมหรือว่าแบบpay as you go เนี่ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอบคุณสำหรับคำถามมากอันนี้เป็นคำถามเหมือนกับที่สิงคโปร์ถามเหมือนกันแต่นี้ผมเฉลยได้เลยเพราะผมไม่ได้ใส่ในลิสต์นะครับก็คือในกรณีที่มันมี request สมมติว่าเราใช้ plain liquidity แล้วมันเกิน 10,000 ถูกไหมครับแต่เราไม่ได้ขอโควต้าเพิ่มเกินไว้นะครับหลักการก็คือมันจะไม่ให้ request นั้นเข้าไปแตะที่ back end เราครับมันจะจะ access ไม่ได้เลยใช่ครับถูกต้องครับถ้าปล่อยได้เนี่ยผมว่าไม่สีเขียวแล้วแปลว่าตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเขียนป้องกันตรงนี้เขียนเคสแบบในกรณีที่ access ไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าเกิดว่าจะปล่อยผ่านถูกไหมครับอยากจะเหมือนว่า bypass ให้กรณีที่มันแบบว่า exceed ตัว limit ใช่ไหมครับอันนี้ดีครับ1ครับอันหนึ่งก็คืออาจจะเขียนฟังก์ชัน condition บางอย่างที่เช็คตอน exceed ใช่ไหมครับ2ก็คือถ้ารู้ว่า transaction เรามากอยู่แล้วให้ไปขอไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยขอโควต้าการใช้งานตั้งแต่เบื้องต้นนะครับดีครับโอเคครับไปครับอีกคำถามนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย Firebase Appchain เนี่ย officially support กับเฉพาะ Node.js ใช่ไหมฮะถ้าในกรณีที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยเขียนด้วย C Sharp แปลว่าผมก็ควรจะต้อง develop Node.js แยกขึ้นมาตัวนึงก่อนเพื่อทำ Firebase Appchain ตัวนี้แล้วค่อยถ้าเกิดผ่านเนี่ยก็ค่อยเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น C Sharp ของผมถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับอันในเคสนี้ก็คือเป็นเฉพาะเคส custom backend เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเคส custom backend เรามีระบบหลังบ้านเราอยู่แล้วด้วย C Sharp อย่างเงี้ยฮะก็คือถ้าจะกรรมกั้นก็คือว่าต้องเขียน Node.js ก่อนนะวันนี้นะครับแล้วก็ทำเป็น proxy ทุก request วิ่งผ่าน proxy ตัวนี้ proxy ตัวนี้จะเป็นคน reject หรือ accept request แล้วก็ส่งต่อ forward header กับ body ไปอีกทีคิดว่าในอนาคตจะ support C Sharp ไหมคิดว่าจะ support เพิ่มเติมครับ C Sharp เป็นหนึ่งในภาษาที่ Firebase support นะครับจริงๆนะวันนี้เนี่ย Firebase มีบริการตัวอื่นแล้วที่ support Python Go PHP C Sharp นะครับ Node.js Java นะครับอันนี้คือสิ่งที่ Firebase support อยู่เพราะฉะนั้น possible ครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามครับอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายได้ครับอีกหนึ่งมาเลยฮะคำถามละ100บาทนะครับจากนี้ไปฮะอยากจะสอบถามว่าถ้าเกิดว่าเราเอา implement ตัว app check เนี่ยครับไปกับเว็บอะครับมันจะกิน latency หรือโหลด time เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆมันจะแทบจะไม่กิน latency เลยหลังจากมันได้โทเค็นมา1ครั้งนะครับมันจะไม่กิน latency เลยจะสังเกตว่าตอนที่ผมเปิด UR authorize แป๊บเดียวมันขึ้นมาเลยถูกมั้ยฮะมันจะแป๊บเดียวตอนที่เปิด command line ก็แป๊บเดียวมันขึ้นเลยถูกมั้ยครับแต่ว่ามันจะกิน latency นิดนึงตอนที่มันไป issue ไป re-perform กับ attestation provider นึกออกมั้ยฮะมันจะมีภาพผมขออนุญาตแล้วกันนะฮะมันจะมีจังหวะเดียวครับที่น่าจะกิน latency เพิ่มขึ้นมาครับจังหวะที่มันหมดอายุฮะจังหวะนี้ฮะตอนที่ TTL มัน expire แล้วนะฮะอายุมันหมดปุ๊บมันจะต้องไป re-perform กับ attestation provider ก็คือถ้าเป็นเว็บก็คือ recapture นั่นเองนะครับตอนจังหวะที่มันไป re-perform เพื่อได้ตัวโทเค็นตัวใหม่มาเนี่ยฮะกินเวลานิดนึงแต่มันทำงานใน background นะครับไม่ต้องกลัวครับกินนิดนึงฮะตรงนี้ฮะแต่ว่าตอนที่ใช้งานปกติตอนที่แนบไปกับ header มันจะใช้ตัวโทเค็นที่เราได้มาแล้วตราบใดที่ TTL ยังมีอายุอยู่มันใช้โทเค็นตัวเดิมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไป issue อะไรใหม่มันแนบไปกับ header อย่างเดียวครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปเฉลยคำถามที่ได้มาจาก3ประเทศนะครับสิงคโปร์บรูไนแล้วก็ลาวนะครับกับ frequency ask question นะครับเอาโทษๆลั่นเลยนะฮะอันแรกคือ
คล้ายกับที่จุกถามมาเลยว่าจะไปใช้กับ Postman ได้หรือเปล่านะครับเอาไปเทสสมมุติเราสร้าง API ขึ้นมา1ตัวนะครับเราไปเทสใน Dev Environment ได้หรือไม่ได้นะครับทําได้ครับทําได้ด้วย2วิธีด้วยกันนะฮะในวันที่ผมโดน Singapore Challenge ถามอยู่บนเวทีนี่ผมก็คิดหนักนะก็ต้องใช้เวลาคิดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมคิดได้แล้วนะฮะ2มี2วิธีครับที่ทําได้นะครับวิธีที่1นะครับวิธีที่เราจะเอาไปเทสใน Dev Environment ก็คือว่าเราสามารถที่จะไปเพิ่มนะครับตัวไปทวีคตัว TTL ที่ระบบหลังบ้านของเราให้เป็นแม็กซิมัมก่อนได้เพราะฉะนั้นโทเค็นที่ออกมาจากการที่เราเจเนเรตใน Dev Environment นะครับเราตั้งไปที่7วันได้โทเค็นตัวนี้จะเป็นโทเค็นที่เราเอามาใช้ยิงผ่าน Postman ได้นะครับหรือมายิงผ่าน Command Line หรือยิงผ่านอันอื่นก็ได้นะครับมีอายุ7วันเพียงพอกับการเทสในแต่ละรอบนะครับแบบที่2ก็คือให้ Dev นะครับต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับก็คือสร้างคอนดิชันนะครับว่าถ้า environment ที่เรากำลังทดสอบอยู่นี้เป็น environment ที่มาจากโดเมนของ staging โดเมนของalpha หรือ beta นะครับให้ bypass นะครับ condition ที่จะใช้ app check token อันนี้ไปนะครับมันก็จะผ่านไปได้ตอนที่ test นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ครับ How can I test my API from custom backend where Firebase app check integration นะครับอันนี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับด้วยวิธีที่เราสามารถที่จะแนบ query param นะครับตอนที่เทสอยู่นะครับเขียน condition เพิ่มเติมนะครับใน source code ของพวกเราที่เป็น API นะครับจะแนบ app check token นะครับเข้าไปกับ header ก็ได้จะระบุฝังไว้แบบที่ extend แบบเมื่อกี้ก็ได้เช่นกันนะครับแบบที่เอาไปใช้กับ API ที่เราสร้างกับ custom backend นะครับทำได้เช่นกันฮะแบบที่3ครับเมื่อexist ใช่ไหมฮะเมื่อกี้เฉลยไปแล้วถ้ามัน exist quota นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือมันจะไม่ให้ผ่านไปแตะระบบหลังบ้านนั่นเองนะครับถ้า quota หมด1ล้านครั้งต่อเดือนแล้วนะครับมี request ใหม่ที่วิ่งเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้ไปขอต่อ quota เพิ่มเติมกับ recaptcha หรือไม่ได้จ่ายตังค์สำหรับการใช้งาน recaptcha enterprise นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแตะนะครับตัว source หลังบ้านพวกเราได้นะครับโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากร้านนะครับสำหรับ Firebase Thailand ไว้ด้วยนะครับ firebase.com นะครับ /firebase-thailand เป็นเพจ Firebase Thailand Officially จากฝั่งพวกเรานะครับ GDG Bangkok นะครับพวกเรามีแอดมินหลายคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ community นะครับตัว Firebase Thailand ในเพจนะครับเรามีสมาชิกอยู่ประมาณ 12,000 คนที่เป็นคนไทยนะครับและเป็น community Firebase ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียของพวกเราตบมือใครไม่ follow ต้องไป follow นะนะฮะใครไม่ไลค์ต้องไปไลค์นะครับอันดับที่1ในทวีปเอเชียของพวกเรานะครับใครมีคำถามนะครับไปใช้งาน Firebase แล้วติดปัญหาหรือใครไปใช้แล้วมีเทคนิคดีๆอยากจะมาแชร์ให้ไปแชร์ที่ Firebase Developer Group Thailand ที่ fb.com facebook.com/groups นะครับแล้วก็ /firebase.th นะครับใครที่อยากจะดูวิดีโอย้อนหลังนะครับจะเป็นทอล์กที่ผ่านๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้างนอกข้างในที่เราจัดผ่าน GDG Bangkok นะครับงาน Firebase Dev Day นะครับครั้งที่ผ่านๆมาเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ youtube.com นะครับ /firebasethailand นะครับเป็น channel official ของพวกเราเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคัมภีร์ Bible นะครับของ Firebase คนเขียนบทความนะครับเกี่ยวกับ Firebase นะครับในประเทศไทยแบบจับมือทำนะครับไม่ใช่เฉพาะผมนะครับไม่ใช่เฉพาะนุ้ยนะครับเป็นนักพัฒนาท่านอื่นๆในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับที่เขียนหลายๆบทความนะครับอยู่ที่ medium.com/firebasethailand หรือใครที่เขียน Firebase บทความเกี่ยวกับ Firebase และก็อยากจะเอามาขึ้น publication ตัวนี้สามารถหลังไมค์หาผมหรือหลังไมค์เข้าไปที่ Firebase Thailand Fanpage นะครับก็ได้นะครับเราจะเอาบทความคุณขึ้นมาอยู่บน publication ให้ด้วยเช่นกันนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับคุณจะได้ไอเดียดีๆจาก Firebase App Check นะครับบริการฟรีตัวใหม่ที่จะทำให้แอปของคุณ secure มากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและแน่นอนมันจะช่วยเซฟคอสนะครับที่คุณไม่พึงประสงค์ให้กับบริการของพวกคุณได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอขอบคุณพี่ตีนะครับจิรวัฒน์นะครับ GDE Firebase ของเรานะ